ผู้จัดการแจงใบเฟิร์นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังตำรวจจ่อเรียกปมรีสอร์ทปลูกป่าสงวนผู้จัดการแจงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังตำรวจจ่อเรียกปมรีสอร์ทปลูกป่าสงวนยันเที่ยวเองจ่ายเองพร้อมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแจงใบเฟิร์นจากกรณีการตรวจยึดรีสอร์ทไร่กำแพงดาวสตาร์วอลแซแฟนในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบ่อกลือแยกห้วยหมีห้วยโทนบ้านนาโป่งหมู่หนึ่งตำบลดงพญาอำเภอบ่อกลือจังหวัดน่านหลังฝ่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2565เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่3ไร่กว่าต่อมาพลตำรวจตรีปิยพันธ์ภัทรพงษ์สินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านกล่าวว่าจากกรณีมีภาพที่ใช้ในการโฆษณาว่ามีดาราสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ทำการรีวิวที่พักที่ทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้ให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือออกหมายเรียกให้ดาราสาวชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรุกพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเพื่อสอบถามถึงประเด็นร้อนที่กำลังเป็นข่าวด้านผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นได้เผยว่าน้องเห็นข่าวแล้วยอมรับว่าตกใจแต่ไม่ได้เครียดเนื่องจากไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรยืนยัน 100% ว่าน้องไม่ได้รีวิวไม่เคยรับเงินจากรีสอร์ทที่เป็นข่าวสักบาทพวกเราเดินทางไปเที่ยวปกติมีการจองที่พักและจ่ายเงินปกติลงรูปปกติแท็กสถานที่ปกติตั้งแต่ทำงานมาตนไม่เคยให้น้องรับรีวิวที่พักเลยสักที่เดียวเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการเข้าใจผิดแต่ก็สงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมั่นใจว่าเป็นการรีวิวเพราะว่ารูปที่น้องลงก็ไม่ได้รีวิวอะไรเลยถ้าเกิดมีหลักฐานว่าทางรีสอร์ทโอนเงินมาให้ก็คือสามารถสั่งฟ้องได้เลยเพราะมั่นใจว่าไม่มีเด็ดขาดไม่ทราบมาก่อนว่ารีสอร์ทนั้นรุกป่าสงวนใช่ไหมแถวนั้นรีสอร์ทเยอะมากถ้าทั้งเขามีรีสอร์ทเดียวพวกตนก็คงจะแปลกใจแต่ระยะทางที่เข้าไปหลายกิโลก็คือมีรีสอร์ทเยอะมากรวมถึงมีคนรู้จักบอกว่าเที่ยวแถวนี้สวยเลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูรีวิวแล้วเจอว่าบ่อเกลือน่าเที่ยวจังเลยจึงตัดสินใจขับรถไปเที่ยวกัน3วันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวจอนั่นด้วยต่อข้อถามว่าข่าวที่ออกมาทำให้ชื่อเสียงใบเฟิร์นเสียหายจะมีการดำเนินคดีไหมข่าวมันสามารถออกได้และมีการเข้าใจผิดกันได้ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรซึ่งถ้าเจ้าหน้าจะติดต่อมาทางตนสามารถให้ข้อมูลได้ไม่มีปัญหาหมอลำดังใจสลายอยากเลิกเดินสายรถขนอุปกรณ์พุ่งชนท้ายพ่วงหนุ่ม18ดับคาที่หมอลำดังหัวใจสลายอยากเลิกเดินสายรถขนอุปกรณ์พุ่งชนท้ายพ่วงหนุ่ม18ปีนั่งมาด้วยเสียชีวิตคาที่1รายคาดคนขับหลับในเพิ่งเลิกจากการแสดงตีรถเข้ากรุงเทพเมื่อเวลา 4:30 นาทีวันที่11ธันวาคม65ร้อยตำรวจเอกจักริดพลเยี่ยมร้อยเวรสอบสวนสภ.โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดรับแจ้งเหตุรถขนอุปกรณ์ชุดการแสดงเครื่องดนตรีหมอลำแสงทองฟินแลนด์เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
ปากทางเข้าบ้านปากช่องตำบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกิดเหตุพบรถ6ล้อสีขาวเป็นกระบะทึบบรรทุกอุปกรณ์ชุดการแสดงเครื่องดนตรีของคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์หมายเลขทะเบียน 81-7074 ยโสธรชนท้ายรถบรรทุกพ่วงทะเบียนรถพ่วง700394ตราดและรถหัวลาก700187ฮีโน่รุ่น F2K โดยรถบรรทุกตัวพ่วงรับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่รถกระบะ6ล้อด้านหน้ารถพังยับและมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ1คนซึ่งเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่เบาะด้านหน้าทราบชื่อคือนายกนทรสงวนนามสกุลอายุ18ปีส่วนคนขับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายหนึ่งลิงดอนอายุ35ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าว่าขับรถจะไปส่งไม้ที่อาจารย์กลมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้นมีรถกระบะ6ล้อวิ่งตามหลังมาพุ่งชนท้ายส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุคาดอาจเกิดจากการหลับในของคนขับ6ล้อจากการสอบถามคณะที่ใช้รถตู้วิ่งตามหลังมาได้ทราบว่าเป็นรถขนอุปกรณ์ชุดแสดงหน้าเวทีเครื่องดนตรีของหมอลำแสงทองฟินแลนด์และผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยหลังเลิกการแสดงเมื่อเวลา 2:00 นวันที่10ธันวาคม65ที่ตลาดคลองถมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพากันรีบเดินทางต่อจะเข้าไปทำการแสดงที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนด้านหมอลำแพรวแสงทองโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าหมดแรงมันเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี้หนักบีบหัวใจรถขนอุปกรณ์ชุดเครื่องดนตรีแสงทองฟินแลนด์เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถพ่วงถนนเส้นคำชะอีกาฬสินธุ์วันที่11ธนาคารค .65 เวลาประมาณ 4:19 นระหว่างเดินทางออกจากอำเภอนาแกไปกรุงเทพเหตุเกิดเพราะหลับในคนขับที่หนุ่มบาดเจ็บมีผู้โดยสารมาด้วย1คนเสียชีวิตคาที่ข่อยเสียใจแท้เบิดแฮงทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้แขนขาลอยจนอยากเลิกเดินสายแล้ว1ชีวิตต้องมาจบเพราะการเดินสายเสียใจจุกหัวใจสลายถึงว่าจอดกันบ่อยชาวเน็ตสะดุดตาแม่ค้าพวงมาลัยริมถนนแห่ถามหาว่าวันที่11ธันวาคม65สมาชิก TikTok @developingment โพสต์คลิปแวะซื้อพวงมาลัยริมทางแต่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับถามหาว่าเพราะสะดุดตากับแม่ค้าโดยในคลิปผู้โพสต์ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกซึ่งก็ได้จอดข้างทางเพื่อซื้อพวงมาลัยตามวิสัยของคนขับรถบรรทุกที่มักชอบจอดริมทางเพื่อซื้อพวงมาลัยแต่ในคลิปกลับทำชาวเน็ตสะดุดตากับแม่ค้ารายนี้ที่ทำเอาถึงกับต้องถามหาพิกัดร้านกันอย่างรัวๆซึ่งส่วนใหญ่ชื่นชอบหน้าตาที่น่ารักของแม่ค้าแต่ก็มีบางคนสงสัยว่าอาจจะเป็นฟิลเตอร์ของแอปหรือไม่